หลานเท่งเถิดเทิงคลอดแล้วอวดโฉมน่ารักแก้มยุ้ยสุดๆแถมตั้งชื่อเท่มากลืมตาดูโลกแล้วหลานเท่งเถิดเทิงคลอดแล้วอวดโฉมน่ารักแก้มยุ้ยสุดๆแถมตั้งชื่อหลานชายเท่มากขึ้นแทนเป็นคุณปู่ป้ายแดงหลังจากก่อนหน้านี้โง่เฮงลูกชายคนโตคนเก่งของนักแสดงตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงได้ประกาศข่าวดีแฟนสาวได้ตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเท่งเถิดเทิงก็ขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณปู่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันล่าสุดอินสตาแกรมของอัคทีขีดล่าง TSW ซึ่งเป็นอินสตาแกรมโง่เฮงลูกชายคนโตของเท่งเถิดเทิงได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งเพราะแฟนสาวของโง่เฮงได้คลอดลูกคนแรกเป็นผู้ชายน่ารักจ้ำม่ำแบบสุดๆแถมตั้งชื่อลูกชายเท่มากว่าน้องเจเดนโดยโง่เฮงได้โพสต์ภาพครอบครัวรูปแรกพ่อแม่ลูกขณะอยู่ในห้องคลอดพร้อมข้อความว่า Welcome to the world ลูกชายผมเองดอชออคิราพงสุวรรณเจเดน17กุมภาพันธ์9:09 นโลกใบนี้จะมีแดดดี้กับมามีอยู่ข้างหนูตลอดไปโดยหลังจากที่หลานคนแรกได้ลืมตาดูโลกนั้นด้านคุณปู่เท่งเถิดเทิงและย่ามาลาไม่พลาดไปหลานเยี่ยมก่อนใครแถมในไอจีสตอรี่ของโง่เฮงได้โพสต์คลิปวิดีโอของลูกชายให้แฟนคลับโยนโยมแบบชัดๆซึ่งลูกชายของโง่เฮงหลับปุ๋ยน่ารักและแก้มยุ้ยสุดๆขอบคุณอินสตาแกรมอัคทีขีดล่าง TSWเดินตามฝันณัฐพลจุลางกูลทุ่ง8หลักผลิตซีรีส์วายน้ำดีวางเป้าโกอินเตอร์เดินตามฝันณัฐพลจุลางกูลจับมือหุ้นส่วนทุ่ง8หลักผลิตซีรีส์วายน้ำดีปั้นนักแสดงใหม่วางเป้าโกอินเตอร์ยันชัดไม่ลงเบื้องหน้าจากนักธุรกิจหมื่นล้านสู่ผู้จัดซีรีส์วายณัฐพลจุลางกูลผู้บริหารบริษัทเครือซัมมิตคอร์ปอเรชั่นระยะเวลา20กว่าปีที่คร่ำวอร์ดในฐานะผู้บริหารธุรกิจโรงแรมสนามกอล์ฟโรงเรียนนานาชาติเบิร์กลีย์และอีกมากมายล่าสุดผันตัวมาลุยธุรกิจบันเทิงจับมือ2หุ้นส่วนเอกรัฐวิทย์ธีรสราโรจและครูลอสจิรันธนินปานประเสริฐโชคเปิดบริษัทแอคแทรคชั่นจำกัดประเดิมซีรีส์วายเรื่องแรก LAPLUIE ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอโดยณัฐพลตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทแอคแทรคชั่นจำกัดและผู้อำนวยการผลิตซีรีส์เผยว่าธุรกิจทุกอย่างที่ผมทำงานมาใช้เวลา20กว่าปีถ้าพูดตามตรงเหมือนอยู่ตัวแล้วแต่กับงานซีรีส์มันคือการเริ่มต้นใหม่แต่เป็นอะไรที่เราอยากทำมาแต่ไหนแต่ไรไม่อย่างนั้นคงไม่เลือกเรียนนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ระหว่างทางมีคนชวนเยอะมากแต่เรายังไม่พร้อมที่จะทิ้งงานหลักหรือเจียดเวลามาทำพูดตรงๆคือไม่อยากเป็นนายทุนที่หว่านเงินลงไปแล้วก็รอผลสุดท้ายอย่างเดียวจนวันนี้ที่คิดว่าอยากทำฝันอีกก้อนหนึ่งของตัวเองเลยเปิดบริษัทแอคแทรคชั่นจำกัดขึ้นมาอีกอย่างผมรู้จักกับพี่เอกรัฐวิทย์มานานตอนแรกก็คิดว่าจากเพื่อนมาเป็นหุ้นส่วนกันจะมาแตกกันไหมเนี่ยแต่ความที่เราคุยกันมาตลอดก็ลองดูว่าเป็นยังไงในส่วนของซีรีส์และปลายฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอผู้จัดหน้าใหม่เผยว่าเรื่องนี้เป็นนิยายที่ขายดีได้รับความนิยมเลยจับมาทำเป็นซีรีส์เนื้อเรื่องมีความแตกต่างจากนิยายเรื่องอื่นๆพล็อตเล่าถึงคนที่เป็นโรคหูดับมีเพียงคู่แท้ที่จะได้ยินเสียงและสื่อสารกันได้ในวันฝนตกสิ่งที่น่าติดตามคือตอนจบจะเป็นยังไงแล้วเขาจะรักกันได้ยังไงโดยตั้งใจใช้นักแสดงหน้าใหม่เปิดแคสหาเพชรเม็ดนั้นให้ได้ซึ่งใช้เวลานานมากๆกว่าจะได้นักแสดงเซตนี้มาขีดเส้นใต้คำว่าคุณภาพต้องมาก่อนณัฐพล
ขยายความว่าสิ่งที่ผมต้องการคือคำว่าคุณภาพซีรีส์น้ำดีคำนี้นำมาก่อนส่วนว่าจะดังแค่ไหนไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแน่นอนทุกคนมีความคาดหวังแต่เราก็เผื่อใจไว้ด้วยซีรีส์วายในเมืองไทยเยอะมากเวลากระแสมามันก็มากระแสไม่มาก็คือไม่มาฉะนั้นสิ่งที่เราควบคุมได้คือโปรดักชันต้องจัดเต็มมาตรฐานเป็นต่างประเทศเพราะเราตั้งใจจะไปต่างประเทศส่วนเงินลงทุนก็8หลักครับแต่ตัวแรกไม่ใช่เลข1สำหรับเป้าหมายของบริษัทนักธุรกิจหนุ่มเผยว่าถ้าของผมตอนนี้เราเริ่มจากซีรีส์ก่อนวางเป้าหมายระดับเอเชียที่จะส่งออกและปลูกปั้นนักแสดงเพื่อไปโกอินเตอร์ส่วนอีกพาร์ทหนึ่งที่ทำก็คือบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปตอนนี้ก็กำลังซุ่มเก็บตัวกันอยู่มีทั้งหมด3ทีมยอมรับว่าพอมาลุยธุรกิจที่เป็นแพชชั่นก็ทำหลายอย่างคือความอัดอั้นที่คิดว่าตัวเองก็ทำได้นี่นาหัวเราะก่อนที่เจ้าตัวจะยอมรับว่าเขินพอมีคำว่าผู้จัดนำหน้าเขินนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกและเพิ่งมาทำตรงนี้แล้วพอมีคนเรียกผู้จัดมันก็เขินอ่ะหัวเราะแต่อีกมุมก็ดีเพราะเท่ากับว่าเขาเห็นภาพนั้นของเราชัดขึ้นมาไม่ใช่ติดภาพนักธุรกิจอยู่เมื่อถามต่อว่าสนิทกับซุปตาระดับประเทศอ้างพัชราภาและผู้จัดมือทองเอสุภชัยได้ขอคำปรึกษาบ้างไหมณัฐพลกล่าวว่าคุยกันบ้างแต่ละคนก็จะบอกให้ระวังตรงนั้นตรงนี้จุดรั่วไหลมีตรงไหนบ้างไม่ใช่แค่เฉพาะ2คนนี้หรือคนที่เป็นดาราแต่คนรู้จักกรอบข้างก็ช่วยแนะนำแล้วความโชคดีคือทุกอย่างที่แต่ละคนพูดมาทางกองนี้ไม่เป็นเลยผมก็เลยสบายใจว่ามันไม่มีปัญหาเหล่านั้นปัดชินลางเบื้องหน้าณัฐพลกล่าวว่ายุคผมมันผ่านไปแล้วหัวเราะย้อนกลับไปตอนที่เรียนนมรังสิตเคยมีคนชักชวนให้ไปแสดงเราก็ไปทำแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกว่าพอสวมเป็นบทบาทคนอื่นแล้วมันตลกไม่ชอบรู้ว่าตัวเองเหมาะกับเบื้องหลังที่สุดแล้วอยู่เบื้องหลังแล้วมั่นใจแต่อยู่เบื้องหน้าไม่มั่นใจด้านเอกรัฐวิทย์ Introduction Company Founder กล่าวว่าพอแค่ได้ยินว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝนตกหูดับแต่พออายุครบ20ปีจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินแค่เฉพาะเสียงโซเมตตัวเองเท่านั้นตรงนี้มีความรู้สึกว่าสามารถทำให้เป็นแนวดราม่าโรแมนติกและฟีลกู๊ดได้เรื่องนี้เป็นแนวเรนเวิร์สซึ่งแนวที่เกี่ยวกับความรักผ่านฝนมันมีแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์ชายหญิงทั่วไปแต่ถ้าเป็นซีรีส์วายยังไม่เคยมีจากนั้นเจ้าตัวได้ให้เหตุผลที่เลือกเป็นนักแสดงหน้าใหม่ว่านี่คือประเด็นที่คุยกันตั้งแต่แรกว่าจะเอาคนที่ยอดฟอลโล่เป็นล้านล้านมาดีไหมเพราะขายได้ง่ายแน่นอนแต่ในแง่ของผู้ผลิตเราอยากให้วัฒนธรรมในการทำงานมีความเป็นยูนิตี้การเอาคนที่มีชื่อเสียงมากๆมาเล่นกระบวนการต่างๆมันจะยุ่งยากกว่ารวมถึงพอมาเล่นซีรีส์จบก็จบไปไม่ได้มากลมกลืนกับการทำงานอยู่กับกองงั้นเราก็แคสใหม่ปั้นใหม่ก็ได้ในส่วนของความคาดหวังเอกรัฐวิทย์กล่าวว่าถามว่าคาดหวังไหมมันปฏิเสธไม่ได้ถ้าในแง่ของคุณภาพเราคุยกับทีมงานเลยตั้งแต่แรกว่าขอทำซีรีส์วายน้ำดีเลยเป็นเหตุผลว่าเราค่อนข้างพิถีพิถันในเรื่องของบทจากการคาดหวังอันนี้ผมว่าประสบความสำเร็จแล้วจากที่ถ่ายทำกันมาส่วนความคาดหวังในแง่ของกระแสอันนี้ก็มีความคาดหวังเช่นกันเพราะเราเป็นคนลงทุนทำก็ย่อมอยากได้กำไรแน่นอนแต่ก็อยากให้เป็นกระแสพร้อมๆกับคำว่าคุณภาพด้วยเราอยากให้คนดูชอบทั้งในประเทศความหวังสูงสุดก็คือไปถึงต่างประเทศมีแฟนมีตติ้งครับก่อนจะทิ้งท้ายถึงการทำงานกับณัฐพลว่าผมกับผู้กำกับคุยกันว่าพี่นัดเขามาทั้งที่กองแล้วอยู่ถึง 4-5 ทุ่มเลยนะหัวเราะคือเราไม่คิดว่าคนอย่างเขาจะมาอะไรแบบนี้สำหรับซีรีส์และปลายฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอมีทั้งหมด15ตอน
ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 23.30 เที่ยงคืน 30 นาทีประเดิมลงจอวันแรกวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ทางช่องวัน 31